กมธ.นิรโทษถกพรุ่งนี้ยังไม่มีข้อเสนอปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสิทธิประกันตัวการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 11:56 น.กมธ.นิรโทษนัดประชุมพรุ่งนี้ยุทธพรเตรียมเสนอผลศึกษากก.วินิจฉัยนิรโทษกรรมยันไม่มีข้อเสนอเรื่องสิทธิประกันตัวปฏิรูปยุติธรรมหลังถูกท้วงบุ้งทะลุวังเสียชีวิตเมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงเลขานุการคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรรมาธิการจะประชุมวันที่16พฤษภาคมมีวาระพิจารณารายละเอียดการปราบร.บ.ว่าควรมีคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมไว้ในร่างกฎหมายหรือไม่นอกจากนั้นจะพิจารณารายงานของอนุกรรมาธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.ด้วยด้านนายยุทธพรอิสรชัยประธานอนุกรรมาธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการปราบร.บ.กล่าวว่าการพิจารณาของอนุกรรมาธิการต่อประเด็นคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดเพื่อการนิรโทษกรรมเบื้องต้นมีต้นร่างของกรรมการที่เตรียมเสนอโดยมีตัวแทนจากฝ่ายตุลาการอัยการและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อพิจารณารายละเอียดอย่างไรก็ตามต้นร่างดังกล่าวได้นำข้อมูลจากต่างประเทศรวมถึงข้อเสนอฝ่ายการเมืองที่เสนอไว้ในร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมและที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในร่างกฎหมายโดยข้อเสนอของอนุกรรมาธิการต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมวันที่16พฤษภาคมอีกครั้งว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ทั้งนี้อำนาจของกรรมการวินิจฉัยจะไม่ก้าวล่วงหรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามถึงกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรหรือบุ้งทะลุวังระหว่างคุมขังคดีมาตรา112จะทำให้คณะกรรมาธิการต้องเร่งการทำงานหรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่าการทำงานไม่ได้ช้าและการพิจารณาเป็นไปตามกรอบเวลากรณีของคดีมาตรา112ถือเป็น1ใน25ฐานความผิดซึ่งเป็นข้อสรุปที่ไม่ได้ตัดออกทั้งนี้รายละเอียดรอการนำเสนอต่อสภาให้พิจารณาอีกครั้งเมื่อถามว่าการเสียชีวิตของนางสาวเนติพรทำให้สังคมพูดถึงเรื่องสิทธิประกันตัวมากขึ้นในข้อเสนอของคณะกรรมาธิการจะพิจารณาด้วยหรือไม่นายยุทธพรกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมมีกรอบและรายละเอียดที่ใช้พิจารณาขณะที่การทำงานของคณะกรรมาธิการมีกรอบที่ชัดเจนคือพิจารณาข้อเสนอเพื่อตราบร.บ.นิรโทษกรรมไม่ใช่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กันชัยเคลียร์อาจารย์ออสจบด้วยความเข้าใจถอนฟ้องกันทุกคดีบันเทิงวันที่16พฤษภาคม2567 10:47 น.มีกรณีพิพาทกันมาเป็นเวลาถึง2ปีระหว่างพิธีกรดังหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยกับอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์มีการฟ้องร้องกันไปมาไม่ต่ำกว่า10คดีแต่ล่าสุดก็มีภาพที่ทั้งคู่โอบเอวกันเหมือนกับมีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วล่าสุดได้เจอหนุ่มกันชัยในงานแชมพูสมุนไพรไลโอธรรมชาติจัดเปิดตัวพรีเซนเตอร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์พิธีกรถึงประเด็นดังกล่าวตอนนี้คืนดีกับอาจารย์ออสแล้วสื่อน่าจะรู้ว่าผมเป็นคู่พิพาทกับอาจารย์ออสมานานประมาณ2ปีเกิดจากความไม่เข้าใจกันแล้วไม่เคยมานั่งคุยกันมากกว่าจริงๆแล้วอาจารย์ออสก็เป็นแหล่งข่าวของผมเหมือนกันแกก็มานั่งในรายการให้
มีเรื่องก็ส่งไปหาแกจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดความเข้าใจผิดกันแล้วอาจจะเป็นความน้อยใจของอาจารย์ออสก็ได้หรืออาจจะเป็นที่ผมเองก็ไม่ได้ไปเคลียร์ให้หายสงสัยไม่ได้จริงจังจนกระทั่งก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรที่ทำให้กลับมาเข้าใจกันน่าจะเป็นที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นบ้านใหญ่ของนครปฐมคุณปองกูลสะสมทรัพย์ท่านประสานมาเท่าที่ถามแกบอกว่าเห็นสองคนมีประเด็นกันมีการวิวาทะกันอยู่ตลอดแกรู้สึกอึดอัดแกเลยลองคุยว่าเป็นไปได้ไหมที่จะพูดคุยกันผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเองก็เคยรู้จักกันมาอยู่แล้วพอมาวันนี้มีโอกาสพูดคุยกันอธิบายว่าอาจารย์ไม่สบายใจตรงไหนแกอาจจะเข้าใจไปว่าเราอาจจะไปรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งเป็นคู่พิพาทเหมือนกันแกอาจจะเข้าใจว่าเราไปอยู่กับเขาหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่แต่ผมไม่เคยออกมาพูดไม่อยากออกมาพูดว่าเรามีปัญหากันเพราะเรื่องบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องมานั่งพูดในโซเชียลถ้ามีข้อพิพาทกันก็ไปว่ากันในชั้นศาลวันนั้นทางผู้ใหญ่บอกว่าให้ลองคุยกันก็เคลียร์กันไปในส่วนของคดีจบแล้วในมุมของอาจารย์ออสก็ถอนฟ้องของผมและช่องสามทั้งหมดผมถอนให้แกทั้งหมดฟ้องแกไปทั้งหมดมีอาญา3คดีแท่ง1คดีแจ้งความอีก9คดีก็ถอนหมดเลยส่วนของอาจารย์ออสมี3คดีที่ฟ้องผมแท่ง2อาญา1แล้วก็มีฟ้องอาญาช่อง1ก็เคลียร์กันจบไปร่วมงานได้หลายคนไม่คิดว่าจะมีภาพโอบเอวกันเกิดขึ้นเราไม่เคยคิดว่าจะมีภาพนี้เกิดขึ้นเพราะวันนั้นเราโมโหก็ไม่มีสติพอไม่มีสติเรารู้สึกว่าเขาว่าเราก็ต้องสู้พอเราสู้เขาก็สู้กลับสุดท้ายก็มาในเรื่องของความบาดหมางไม่จบสักทีพอวันหนึ่งมีสติในการคุยทุกอย่างก็เบาบางลงได้เพราะตัวเราทำรายการก็ถือคติว่าอยากให้คู่พิพาทมานั่งเคลียร์กันบางคนบอกรายการเอาคนมาทะเลาะกันผัวเมียตีกันเบื่อไม่อยากดูแต่จริงๆทุกครั้งที่เราทำเรามีจุดมุ่งหมายเชื่อหมายผมมีโอกาสเจอกับผู้ใหญ่ด้านกฎหมายท่านเองก็เรียกไปขอบคุณที่ทำรายการโหนกระแสบางครั้งคนสมัยนี้ไม่รู้ข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่มีรายการแบบนี้ออกไปไม่ใช่เฉพาะรายการผมนะทุกๆรายการที่มีอยู่ในบ้านเราคือมีประโยชน์นะครับมันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งส่งต่อข้อกฎหมายให้กับคนที่ดูว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าโอเคในมุมของอาจารย์ออสเราทำเรื่องของไกล่เกลี่ยอยู่แล้วเราก็แค่ไกล่เกลี่ยกับเขาเหมือนที่เราทำในรายการเท่านั้นเองศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวก้าวไกลขยายเวลาแจ้งข้อกล่าวหาคดียุบพรรคอีก15วันขีดเส้น2มิถุนายนการเมืองวันที่15พฤษภาคม2567 12:41 น.ศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวก้าวไกลขยายเวลาแจ้งข้อกล่าวหาคดียุบพรรคอีก15วันขีดเส้น2มิถุนายนเผยขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15พฤษภาคม67ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคก้าวไกลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 1 1 และ 3 ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ 3 ส่วน 2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง
และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 2 และมาตรา 95 วรรค 2 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของพรรคก้าวไกลซึ่งขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามขอซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่2มิถุนายน67